สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเลนมือหมุนอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบกันก่อนนะครับก็คือว่าตอนนี้ผมแยกเพลย์ลิสต์ออกมาจากเพลย์ลิสต์หัดเล่นกล้องแล้วครับเป็นเพลย์ลิสต์ที่มีชื่อว่าเลนเก่าเล่าใหม่นะครับผมเองเนี่ยเพิ่งจะนึกขึ้นได้นะครับว่าควรจะแยกชาแนลมือหมุนออกมานะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการค้นหาครับไม่ใช่ใครง่ายนะตัวผมเองนะครับง่ายต่อการค้นหานะครับเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งนะครับกลับไปหาคลิปเก่าปรากฏหาไม่เจอนะครับมันทับกันไปทับกันมานะครับก็คือว่าตอนนี้ผมจะแยกเพลย์ลิสต์ออกมาอีกอันนึงเป็นเพลย์ลิสต์ที่ว่าเลนเก่าเล่าใหม่นะครับเราจะพูดถึงเลนมือหมุนแล้วก็ประวัติของมันเท่าที่ผมรวบรวมได้นะครับบางทีอาจจะผิดหรือจะถูกยังไงก็ต้องเอาข้อมูลส่วนนี้ไปพิจารณากันอีกทีนะครับจะแยกหมวดหมู่ของบล็อกออกมาเกี่ยวกับมือหมุนโดยตรงเลยนะครับก็อาจจะทำให้คนที่กำลังสนใจเกี่ยวกับเรื่องเลนมือหมุนเนี่ยค้นหามันได้ง่ายขึ้นนะครับก็ลองเข้าไปอ่านกันดูแล้วกันนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเลนนิคอนนะครับ non AI 50 มม f/1.4 นะครับหรือที่เขาเรียกกันสั้นๆว่าเป็นนิคอนมะเฟืองนะครับนั่นก็คือเลนตัวนี้นั่นเองนะครับนิคอนนะครับนิคอนมะเฟืองกว้างสุดอยู่ที่ 1.4 นะครับอันนี้ฝาเป็นฝาเทียบนะครับฝาแท้มันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับคอนโกกากุกนะครับเป็นเลนเก่าเลนโบราณของนิคอนเขานะครับเลนตัวนี้เนี่ยเป็นเลนปีประมาณ1965ถึงปี1967นะครับถามว่าผมรู้ได้ไงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูนะครับว่าผมเอาอ้างอิงข้อมูลพวกนี้มาจากที่ไหนนะครับดูจากซีเรียลนัมเบอร์ของตัวเลนนะครับตัวช่วง491534นะครับตรงนี้นะครับมันจะอยู่ในช่วงเลนที่ผลิตออกมาในปี1965จนถึงเลนปี1967นะครับตัวนี้เป็นนิคอน S นะครับตัวนี้นะครับนิคอน S ตัวนี้ S ตัวนี้หมายถึงซิงเกิลโค้ดนะครับมีการเคลือบโค้ดมาแค่ชั้นเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในรุ่นนี้ซีเรียลเดียวกันในช่วงปีเดียวกันเนี่ยจะมีอีกช่วงนึงนะครับออกมาจะมีเลนอีกรุ่นนึงออกมานะครับเป็นนิคอน SC นะครับSC นี่จะเป็นตัวมัลติโค้ดครับก็จะสามารถถ่ายย้อนแสงได้ดีนะครับหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับจะมีจมูกด้านบนนะครับสีเงินนะครับเป็นฝาหลังนะครับฝาหลังอันนี้ก็เป็นของเทียบเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้อยู่นะครับมาดูที่ค่ารูรับแสงของเขานะครับเนี่ยครับกว้างสุดอยู่ที่ 1.4 นะครับนิคอนเนี่ยมันจะเป็นเลนส์ที่แปลกกับชาวบ้านเขาอย่างนะครับก็คือวงแหวนการหมุนโฟกัสเนี่ยมันจะหมุนสวนทางกับชาวบ้านเขาหมดนะครับมันจะหมุนกันไปคนละด้านกับเลนส์ชนิดอื่นๆนะครับเข้าใกล้แบบสูงสุดได้ที่ 0.6 เมตรนะครับหรือ2ฟุตนะครับด้านบนข้างล่างหน่วยเป็นเมตรนะครับข้างบนหน่วยเป็นฟุตนะครับเวลาจะโฟกัสก็หมุนที่ตรงหูกระต่ายตรงนี้นะครับเขาจะเรียกกันว่าเป็นหูกระต่ายนะครับด้านหลังตรงนี้ครับมาดูไบเบรกกันนะครับเปิดกว้างสุดเป็นแบบนี้นะครับกว้างสุดนะครับลีดมาก็จะค่อยๆเป็นแบบนี้นะครับรูรับแสงนะครับรูรับแสงแคบสุดของตัวนี้จะอยู่ที่ f/16 นะครับเป็นประมาณนี้นะครับท้ายเป็นแบบท้ายของนิคอนเขานะครับต้องบอกกันว่าเลนนิคอนเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนท้ายไม่ได้มีการเปลี่ยนเมาส์ส่วนท้ายของเลนมานานมากแล้วครับก็มีการปรับปรุงนิดหน่อยอาจจะมีการใส่พวกชิปเกี่ยวกับพวกเลนดิจิตอลของเขาในยุคใหม่ๆซึ่งไม่เกี่ยวกับมือหมุนนะครับหน้าตาเลนก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปลองดูภาพตัวอย่างกันก่อนแล้วกันนะครับครับจากภาพตัวอย่างนะครับก็คงพอจะเห็นเอกลักษณ์ของเลนส์นิคอนตัวนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของอะแดปเตอร์นะครับความที่ว่านิคอนเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนเมาส์ตรงส่วนท้ายมานานมากแล้วนะครับอะแดปเตอร์ก็สามารถใช้ได้ทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นที่มีขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยสามารถใช้งานได้หมดนะครับยกเว้นรุ่นเดียวนะครับนั่นก็คือนิคอน S นะครับเป็นเลนส์ของกล้องนิคอนที่เป็นเลนส์ไฟเดอร์นะครับอันนี้จะไม่สามารถใช้กับอะแดปเตอร์ทั่วไปได้นะครับก็จะต้องเป็นอะแดปเตอร์นิคอน S เท่านั้นนะครับส่วนนิคอนทั่วไปไม่ว่าจะ AI non AI หรือ AIS อะไรนะครับก็จะใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับหน้าตาอะแดปเตอร์เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ Nikon G นะครับ 2M43 นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีน็อตตัวนึงนะครับเข้ามาตรงช่วงนี้นะครับถามว่าน็อตตัวนี้มันเอาไว้ทำอะไรนะครับมันเอาไว้ทำให้เราสามารถปรับค่ารูรับแสงได้ในตัวอะแดปเตอร์นี้เลยนะครับเท่าที่ลองเนี่ยผมว่ามันใช้งานได้กับพวกเลนดิจิตอลได้นะครับจะสามารถปรับรูรับแสงในเลนดิจิตอลได้นะครับแต่กับเลนมือหมุนเนี่ยเอาออกดีกว่าครับเพราะบางทีเขี้ยวมันอาจจะไม่ตรงกันหรืออะไรหลายๆอย่างก็ว่าไปนะครับเอาออกก็ปรับได้อยู่เหมือนกันนะครับเวลาใส่ก็เป็นประมาณนี้นะครับเอาหูกระต่ายให้ตรงกับตรงร่องนี้นะครับแล้วก็หมุนกลับมานะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเลนนิคอนเนี่ยเขาจะหมุนส่วนทางกับชาวบ้านเขาหมดนะครับหมุนไปคนละทางกับเลนทั่วไปนะครับแล้วใส่อะแดปเตอร์ก็เป็นประมาณนี้นะครับรวมๆอะแดปเตอร์แล้วครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดของเลนนิคอนตัวนี้นะครับข้อดีอย่างแรกนะครับก็คือนิคอนนะครับตัวนี้นะครับจะมีสีที่ค่อนข้างจัดมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างคมนะครับมีคอนทราสต์ที่ไม่จัดนะครับมีสีค่อนข้างจัดจ้านนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองเลนมาหลายๆตัวเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเลน OM เนี่ยเลนของ OM มันจะสีจัดกว่านิคอนนิดนึงนะครับแต่มันจะจัดคนละแบบครับนิคอน OM มันจะออกเข้มๆนะครับแต่นิคอนเนี่ยมันจะออกไปทางใสๆนะคอนทราสต์ไม่จัดนะครับข้อดีข้อต่อไปนะครับก็คือเลนตัวนี้นะครับให้สกินโทนค่อนข้างสวยนะครับดูจากภาพตัวอย่างได้นะครับเอาไปถ่ายสาวนี่เ
ขาก็ค่อนข้างแฮปปี้กันอยู่ระดับนึงนะครับถ่ายพอร์เทรตได้ดีนะครับให้สกินโทนสวยนะครับข้อดีข้อต่อไปนะครับเนื่องจากว่าเลนตัวนี้นะครับเคลือบชิ้นเลนมาเป็นแบบซิงเกิลโค้ดนะครับโดยมากนะครับเลนที่เป็นซิงเกิลโค้ดเนี่ยจะถ่ายขาวดำได้ดีนะครับแล้วก็มีสีที่สมจริงนะครับซึ่งเลนตัวนี้ก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันนะครับให้สีที่ค่อนข้างดีสีเข้มตามสไตล์นิคอนนะครับแล้วก็ถ่ายขาวดำได้ดีด้วยนะครับคอนทราสต์จะไม่ค่อยจัดนะครับมันจะออกนวลๆนะครับข้อดีข้อต่อไปนะครับเรื่องของถ่ายย้อนแสงนะครับแล้วก็เป็นข้อจำกัดของเลนซิงเกิลโค้ดเหมือนกันนะครับที่เวลาถ่ายย้อนแสงเนี่ยก็อาจจะได้แฟลร์ที่ไม่ค่อยสวยนะเท่าไหร่นะครับส่วนวิธีแก้ไขนะครับคุณก็อาจจะต้องขยับมุมนะครับเพื่อหลบมุมแสงนิดนึงนะครับก็มาใช้งานได้แล้วครับหรือไม่ก็ไปหาฮูดมาใส่นะครับก็จะแก้ปัญหาเรื่องแฟลร์ได้ดีในระดับนึงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของข้อดีนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของข้อเสียนะครับแรกเลยนะครับเลนส์นิคอนเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเอาไปใช้งานกับกล้องนิคอนเหมือนกันเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหานะครับเพราะว่าส่วนท้ายของเขานะครับอาจจะต้องมีการบากตูดนะครับตรงส่วนท้ายของเลนส์นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เอาเลนส์ตัวนี้มาใช้กับนิคอนนะครับผมมาใช้กับ M43 นะครับลงลิงก์ไว้ให้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการบากท้ายนะครับให้สามารถใช้งานกับเลนส์นิคอนได้อย่างพอดีนะครับแต่ว่ากล้องดิจิตอลของนิคอนเนี่ยจะรองรับเลนส์มือหมุนแค่เป็นบางตัวนะครับต้องเป็นรุ่นเซมิโปรขึ้นไปนะครับอย่างเช่นพวกตระกูล D7000 ขึ้นไปนะครับ3ตัว D610 710 810 DF อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกเป็นตระกูลนั้นนะครับถึงจะรองรับการใช้งานเลนส์มือหมุนนะครับรองรับที่ว่านี่ก็คือใส่เลนส์มือหมุนเข้าไปมันวัดแสงให้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นต่ำกว่านั้นลงมาอย่างพวก D5000 D3000 ไม่รองรับการใช้งานนะครับก็คือใส่ได้ถ่ายได้แต่ไม่วัดแสงให้นะครับคุณก็ต้องกะเอาเองนะครับเขาเรียกว่าระบบการวัดแสงด้วยใจนะครับคนเล่นมือหมุนนะครับจะบอกว่านิคอนจะใช้ระบบการวัดแสงด้วยใจนะครับก็คือต้องกะเอาเองนะครับก็อาจจะมืดบ้างสว่างบ้างนะครับก็ไปลองกะดูเอานะครับสำหรับคนที่ใช้เลนตัวนี้กับกล้องนิคอนนะครับครับยังไงก็ถ้าเกิดว่าคุณกำลังสนใจเลนมือหมุนนิคอนตัวนี้อยู่นะครับก็ลองเอาข้อมูลส่วนนี้ของผมนะครับไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจซื้อได้นะครับครับหลังจากดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ที่อยู่ด้านขวาล่างนะครับจะมีลูกศรโผล่มาเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจ Facebook ให้ด้วยนะครับชื่อเพจว่าหัดเล่นกล้องนะครับจะมีข้อมูลบอกอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับ